อไม่มันโยนพระพุทธรูปลงมาได้ไหนอ่ะโอ้ยได้ยินบอกเรื่องโยนพระพุทธรูปอ่ะเขาบอกครับอย่างนี้บอกให้บวชเนี่ยไม่ให้บวชนะคิดอ่ะไอ้เครียดอยู่เนี่ยแล้วยืมตายายตื่นตายายว่าพ่อแม่มึงเป็นเกินไปแล้วแม่บอกเพื่อนบอกว่ามึงบ้าบอกพ่อแม่มึงบ้าบอกนั่นปูย่ามึงจะมาเอินพ่อแม่มึงยังโมโหจากความอยู่หนาวใช่มึงเอินมันแค่ไม่ได้มึงยืมเสื้อในทะเลทะเลแล้วฟังหมดปัญหาไหมไอ้พวกมึงเป็นการบุญเดียวครับคนไม่เหมือนรู้ระดับไหนไม่ใช่นะเทพมันรู้นะเทพจะบอกว่ามันไม่รู้นะเทพมันรู้เกินเรามันจะเกินหรือว่าเกินไม่รู้แต่มันรู้ถ้ารู้เกินเนี่ยแสดงว่ามันรู้ถ้ามันบ่รู้เลยถือมันเออเลยเนี่ยคือมันบ่รู้อันนี้มันรู้มันควรจะอยู่ในกรอบที่มันรู้ถ้ามันเออเนี่ยไม่ว่าจะคำเลยนี่คือมันรู้ถึงได้ว่าอยู่เนี่ยความโมโหนั่นไงคำว่าโมโหเนี่ยมันจะพังแล้วนานๆนาเทียวจะมาทีนานๆพ่อต้องฟังนาเทียวด้วยวางล้นมันขำหัวขำหางขำทุกย่างขำตะพอตะเมตะปูตะยามยังบ่ฮู้จักเมื่อถามกูเนี่ยกันลำมึงเดี๋ยวนี้มันก็แข็งอ่ะมันเกินมันเกินนี่เลยมันเกินพวกเราเนี่ยจะเอาอาหารอะไรมากินอีกอย่างเนี้ยไม่รู้จักอาจารย์เทพนี่เดี๋ยวอาหารอย่างมากินอีกอ่ะ